เรื่องเด็ดเอตโลวาไรตี้ครบรสทั้งชี้เป้าความอร่อยร้านเด็ดร้านเล็กอร่อยโตผัดเผ็ดกบมันจะมีความแห้งแล้วมันเผ็ดร้อนอร่อยทุกอย่างเลยค่ะขนมจีนป้าม่อมนะครับเขามีน้ำยา8อย่างนะฮะผักมีเยอะมากนะฮะมีหลากหลายด้วยนะครับบอกเล่าภูมิปัญญาและเรื่องราวใกล้ตัวน่ารู้ที่มีมาให้ดูกันแบบเพลินๆหรือจะเป็นสินค้าชุมชนสินค้าคุณภาพจากทั่วประเทศที่นำมารีวิวกันแบบจัดเต็มให้คุณได้ช็อปกันถึงหน้าจอข่าวเราวันนี้นะคะมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักโลกเป็นปลาสีเสียดเขาทำเป็นปลาเค็มตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทติดตามได้ในเรื่องเดอะเอตโลทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ